อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ สวัสดีค่ะตนออฟคิเช่นที่ช่องเคยเทวดาแฟมิลี่กับเมนูที่เราจะทำในวันนี้ค่ะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับหอยครกนั่นเองนะคะเมนูหอยครกค่ะเป็นเมนูที่ถูกดัดแปลงมาจากเมนูหอยทอดนะคะสามารถทำหน้าได้หลากหลายเลยนะคะและทำได้ง่ายๆด้วยแป้งหอยครกกึ่งสำเร็จรูปสูตรจากเคยเทวดาแฟมิลี่ไปทำกันเลยค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหอยครกของเราในวันนี้ค่ะและเราทำเป็นหน้ายำสาหร่ายญี่ปุ่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะสั่งซื้อแป้งหอยครกนะคะหรือสนใจในส่วนของไฟล์เอกสารสูตรแป้งนะคะจากเขยเทวดาแฟมิลี่นะคะราคาเพียง299บาทเท่านั้นเองนะคะก็โทรมาที่087-570-4087หรือ0921348490นะคะและเราจะมาชิมหอยครกของเราในวันนี้นะคะว่าจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะคะในส่วนของน้ำจิ้มนะคะอันนี้อ้อทำคลิปสอนไว้แล้วนะอย่าลืมตามดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวอ้อจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่เดี๋ยวจิ้มนิดนึงเดี๋ยวให้ดูความกรอบความอร่อยของเขาอร่อยมากทุกคน